สบสุรัตน์วดีอดีตรองนายกรัฐมนตรีโพสต์ Facebook ข้อความว่ากรุณาอยู่เฉยๆอย่าไปช่วยใครเป็นอันขาดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสก.จำนวน50เขตครั้งนี้ผู้คนตื่นตัวกันมากมีคนสมัครผู้ว่า17คนสก.กว่า500คนมั้งคนหนุ่มสาวรุ่นใหม่ถึง9รุ่นอายุประมาณเกือบล้านคนมีโอกาสใช้สิทธิ์เลือกตัวแทนท้องถิ่นมาดูแลชีวิตความเป็นอยู่การศึกษาการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมในเขตบ้านเรือนของคนเป็นครั้งแรกประเด็นที่น่าสนใจมากอีกอย่างก็คือสก.ทั้งหมดสังกัดพรรคการเมืองหรืออาจเรียกว่าพรรคการเมืองเป็นผู้ส่งโดยมีนโยบายของพรรคนั้นๆกำกับซึ่งนับเป็นนิมิตหมายที่ดีต่อการปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยเพราะทำให้เกิดการเชื่อมต่ออย่างเป็นทางการและเป็นระบบระหว่างรัฐบาลและรัฐสภากับผู้นำท้องถิ่นและก็ด้วยเหตุผลนี้เองทำให้เกิดความเชื่อว่าผลของการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสก.50เขตครั้งนี้จะเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญมากสำหรับการเลือกตั้งใหญ่ที่คงไม่นานก็จะเกิดขึ้นแนปประสบกล่าวว่าด้วยความสำคัญดังกล่าวแล้วทำให้ประชาชนนักวิชาการและสื่อทั้งหลายแสดงความกังวลและห่วงใยต่อท่าทีและการแสดงออกตลอดจนการพูดจาของนายกประยุทธ์ในขณะนี้เมื่อวันที่29มีนาคมท่านทำตัวเป็นพญาน้อยชนตลาดแบบไม่มีปี่มีคลุยท่านพอถูกถามท่านก็ว่าต้องการไปเห็นกับตาครั้นนักข่าวถามว่ามาช่วงนี้เหมาะหรือเพราะกำลังจะมีการเลือกตั้งท่านก็ทำมึนโต้ว่าเป็นช่วงหาเสียงหรือทั้งที่จริงเหลืออีกเพียง2วันเขาก็เปิดรับสมัครกันแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือท่านไปแสดงความเห็นแบบชี้นำในประเด็นคุณสมบัติของผู้สมัครเช่น1เป็นคนมีคุณภาพ2เป็นแบบอย่างของสังคม3มีทัศนคติที่ดีหรือไม่แถมเล่าไปพูดถึงรากเหง้าของประเทศไทยเสริมเข้าไปด้วย4สุดท้ายท่านพูดเองว่าฝากถึงประชาชนต้องเลือกนักปฏิบัติที่ทำงานจริงทำงานสำเร็จนายประสบโชคกล่าวว่าในฐานะประชาชนคนหนึ่งในฐานะนักการเมืองที่ประชาชนเคยเลือกมาเป็นส.ส.ในฐานะเคยเป็นผู้นำพรรคที่ใหญ่ที่สุดของประเทศมาก่อนผมคิดว่าท่านนายกน่าจะทำไม่เหมาะสมเพราะท่านมีส่วนได้ส่วนเสียทั้งทางตรงและทางอ้อมพรรคพลังประชารัฐเสนอท่านเป็นนายกรัฐมนตรีและพรรคนี้ก็ส่งส.ก.ครบทุกเขตผู้ว่าอัศวินท่านก็เป็นคนตั้งสมัยคสช.มิใช่หรือและตอนนี้ก็กลับมาลงอีกโดยอ้างว่าเพื่อสานงานต่อก็คือทำงานต่อในตำแหน่งที่ตัวท่านตั้งให้นั่นเองฉะนั้นไม่ว่าจะพูดอย่างไรว่าท่านไม่เกี่ยวกับฝ่ายใดคนเขาถึงไม่เชื่อไงครับนายปราบประสบโชคกล่าวว่าผมติงท่านมามากแล้วตอนนี้ขอชมบ้างคือเรื่องทีวีช่อง5ทำถูกแล้วเพราะทีวีช่องนี้เป็นของกองทัพบกกองทัพบกจึงจำเป็นต้องระมัดระวังอย่างยิ่งในการเสนอข่าวและการวิจารณ์ข่าวสงครามต่างประเทศแบบเลือกข้างเพราะมันอาจกระทบต่อความมั่นคงของชาติเราได้สุดท้ายผมอยากขอร้องท่านนายกว่ากรุณาอดใจและพยายามจำกัดกิจกรรมและการแสดงความเห็นของท่านอย่าได้ไปยุ่งเกี่ยวไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมต่อการเลือกตั้งในครั้งนี้เป็นอันขาดไม่งั้นสงสัยจะมีคนไปฟ้องร้องแน่นอน